ในช่วงของ Business World นะคะเดี๋ยวคุณอีกจะพาไปส่องดูนะคะอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกนะคะว่าตลาดไหนรุ่งตลาดไหนร่วงแต่ที่แน่ๆนะคะเขาบอกตลาดจีนเนี่ยฟื้นตัวเร็วที่สุดนะคะติดตามได้ในช่วง Business World กับคุณอีกค่ะขอบคุณคุณรัตน์นะครับสำหรับช่วง Business World วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทัวร์ทั่วโลกเลยนะครับว่าตอนนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาก็เจอผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 คล้ายๆกันทุกประเทศแหละครับยอดขายก็ลดลงไปแต่ว่ามีบางประเทศตอนนี้กลับมาได้แล้วแล้วก็กลับมาได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนครับอันนี้ถือว่าเป็นประเทศแรกที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้นะครับแล้วก็ยอดขายของเขาเริ่มกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอผลกระทบทั้งในมุมของค่าแรงที่เพิ่มสูงมากขึ้นอันนี้คือส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เกิดการโยกย้ายฐานการผลิตแต่ว่าผู้ประกอบการชาวจีนเขาก็เก่งนะครับเขาก็มีการใช้พวกระบบอัตโนมัติพวกระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับรวมไปถึงระบบเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาช่วยทำให้การผลิตนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ข้อมูล Big Data ตรงนี้แหละครับมาพัฒนาสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคได้ในขณะที่ต้นทุนก็ลดลงไปนะครับชดเชยกับค่าแรงของแรงงานนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตีตลาดไปทั่วโลกเราเห็นนะครับว่าเสื้อผ้าหลายๆแบรนด์นะครับถ้าไปพลิกดูด้านหลังเนี่ยจะเริ่มเห็น Made in China เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของไต้หวันครับก็มีการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มแล้วก็รองเท้าเนี่ยแล้วก็เข้าไปเปิดโรงงานอยู่ที่ทางฝั่งของประเทศเวียดนามเยอะมากๆเลยนะครับจากผู้นำเข้าหน้ากากอนามัยตอนนี้กลายเป็นผู้ผลิตอันดับที่2ของโลกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับตัวที่น่าสนใจมากๆทางฝั่งของไต้หวันเองก็พยายามที่จะมองหาเลยครับว่าโรงงานถ้าเขาจะไปตั้งที่ไหนเนี่ยนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเขาก็เล็งไว้ที่ประเทศเวียดนามส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเวียดนามเองเนี่ยนะครับเขามีส่วนที่สัญญาเรื่องของการค้าเสรีกับต่างประเทศเยอะมากๆนั้นก็จะเป็นการเปิดตลาดที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการชาวไต้หวันก็เลยเข้าไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามเยอะมากในช่วงระยะหลังๆนะครับส่วนประเทศถัดมาที่เราจะมาชมไปติดตามกันครับคือทางฝั่งของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เจอผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็มีอยู่หลายๆแบรนด์นะครับที่หลายท่านก็คงจะเป็นลูกค้าอยู่เนี่ยนะครับเขาก็เปิดตลาดไปตีตลาดได้ทั่วโลกเปิดสาขาได้เยอะแยะมากมายแต่พอเจอกับวิกฤตโควิด-19 เรื่องของซัพพลายเชนก็มีส่วนนะครับที่ทำให้กระบวนการผลิตนั้นอาจจะสะดุดลงไปนะครับก็เลยทำให้ยอดขายอาจจะลดลงไปบ้างนะครับส่วนทางฝั่งของเกาหลีใต้เจอปัญหาหนักเลยนะครับเรื่องของต้นทุนค่าแรงตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็ฐานการผลิตอยู่ที่ทางฝั่งของจีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการย้ายไปที่เวียดนามจะเห็นนะครับว่าถนนทุกสายตอนนี้มุ่งไปสู่ทางฝั่งของเวียดนามโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับถัดไปนะครับไปดูกัมพูชากัมพูชานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่เขาเก่งด้านนี้นะครับเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอคนไทยก็ไปตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในขณะเดียวกันทางฝั่งของเมียนมาเองจริงๆก่อนหน้านี้ก็กำลังไปได้สวยสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับแต่ว่าเจอปัญหาเรื่องของการเมืองไปภายในประเทศนะครับก็ทำให้อุตสาหกรรมนี้อาจจะหยุดชะงักไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบังคลาเทศเป็นหนึ่งประเทศครับที่เป็นผู้ส่งออกสิ่งทออันดับที่2เลยนะครับรองจากเวียดนามในปี2563แบรนด์หลายแบรนด์โดยเฉพาะทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ไปตั้งโรงงานที่บังคลาเทศด้วยเหมือนเดิมครับถ้าเราไปพลิกดูด้านหลังบางส่วน Made in China และจำนวนมากนะครับตอนนี้ Made in บังคลาเทศแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับประเทศนี้ส่วนอินโดนีเซียครับเจอปัญหาที่ไม่ซ้ำใครเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าผลผลิตตอนนี้มันต่ำมากครับแล้วก็ตัวต้นทุนเนี่ยค่อนข้างจะสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าข้อดีของอินโดนีเซียคือเอาแค่ตลาดภายในประเทศของเขาถ้าเขาผลิตได้และขายให้กับคนในประเทศจริงๆแล้วก็อาจจะสามารถทำกำไรได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับประเทศไทยเองนะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่บ้างเพียงแต่ว่าเราจะต้องเติมเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปและเติมเรื่องของแบรนด์ถ้าเราสร้างแบรนด์ได้เราหาจุดขายได้ไม่แน่เหมือนกันนะครับอุตสาหกรรมสิ่งทอที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นตะวันตกดินนั้นก็อาจจะยังพอมีโอกาสนะครับแล้วก็อาจจะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆอย่างเราต้องทำตั้งแต่วันนี้เพราะเรื่องของการทำ R&D วิจัยและพัฒนามันไม่ใช่ว่าเราใส่เงินไปตอนนี้แล้วมันจะออกดอกออกผลในทันทีนะครับมันต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business World ในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อจะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ